นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุพเพกตปุญญตาเอตัมมังคารมุตตมันติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลอย่างยิ่งของวัดป่าว่านแห่งนี้เพราะว่าเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ของวัดป่าแห่งนี้เราได้พร้อมกันร่วมกันในการจัดพิธีพุทธาภิเษกขึ้นมาและประกอบไปด้วยการจัดงานกฐินขึ้นมาด้วยเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นความโชคดีหรือเป็นบุญเป็นวาสนาแต่เก่าก่อนทำให้พวกเราสามารถได้เข้ามาร่วมงานอันนี้ได้เพราะงานนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้โดยง่ายเป็นงานที่เกิดขึ้นมาได้โดยยากดังเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่ากฐินซึ่งในปีหนึ่งมีพุทธานุญาตให้เป็นเวลาเพียงแค่1เดือนที่พวกเราสามารถที่จะทอดกฐินได้นับตั้งแต่วันออกพรรษาคือกลางเดือน11ไปถึงกลางเดือน12ถ้าก่อนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำเป็นบุญกฐินได้หรือหลังจากนี้เราก็ไม่สามารถทำบุญกฐินได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเป็นกาลทานทานตามการตามสมัยคือการกฐินนี้เท่านั้นและในการรับกฐินนั้นวัดที่เราจะไปทำกฐินได้นั้นวัดนั้นต้องมีพระภิกษุจำพรรษาถึง5รูปและ5รูปนี้จะต้องได้ผ่านการจำพรรษาตลอดไตรมาสนี้ได้ขาดถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีองค์ประกอบไปหลายอย่างดังที่กล่าวมานี้จึงเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากเพราะาการที่พวกเราจะรักษาชีวิตของพวกเราเองให้มาถึงในเทศกาลอันนี้จึงนับว่ารักษาได้โดยยากเพราะชีวิตนั้นเป็นของเปราะบางอย่างยิ่งดังเช่นพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้ว่าอัจเจวกิจจะมาตับปังโกทัญญามรณังสุเวนะหิโนสังขารเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อพญามัจจุราชคือความตายมาถึงบุคคลผู้ใดในสถานที่ใดหรือการเวลาใดก็ตามไม่มีใครจะไปอ้อนวอนขอร้องผัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชได้เราจะไปอ้างว่าฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวคอยให้ฉันแก่เท่าซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันการของฉันยังไม่เสร็จไอ้ฉันทำงานทำการให้เสร็จซะก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันมีเงินเป็นสิบล้านไปจ้างพญามัจจุราชสัก2-3ล้านแล้วไม่ต้องตายนั้นท่านบอกว่ามหาเสนีนะมัจจุนาไม่มีใครจะไปต่อต้านต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาอันยิ่งใหญ่ได้แม้มาถึงเราในอิริยาบถขณะที่ยืนอยู่เราจะไปคอยผัดเพี้ยนว่าให้ฉันไปนอนซะก่อนแล้วค่อยตายก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการรักษาชีวิตนี้จึงเป็นการรักษาได้โดยยากแต่พวกเราท่านทั้งหลายเราสามารถรักษาให้ผ่านพ้นการเวลามาถึงการนี้ได้นี้จึงนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของเราอย่างยิ่งและแม้การรักษาชีวิตมาได้แต่บุคคลอีกมากมายไก่กองที่ไม่สามารถรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองมาได้ต้องเจ็บป่วยเข้าลงมดลงหนอโรงยาต่างๆนานามากมายไก่กองแต่พวกเราก็สามารถรักษาสุขภาพร่างกายของเรามาได้เราสามารถรักษาทรัพย์ของเรามาได้เราสามารถรักษาศรัทธาของเรามาได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นการรักษาได้โดยยากแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็สามารถรักษามา
จนกระทั่งมาถึงวันนี้ได้มาพร้อมเพียงกันณวัดป่าว่านแห่งนี้เพื่อในการทำบุญกฐินและโดยพิเศษขึ้นมาว่ามีพุทธาพิเศษขึ้นมาด้วยเพื่อเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในด้านวัตถุมงคลเหล่านี้เพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเครื่องระลึกถึงพระรัตนตรัยอันประเสริฐอย่างยิ่งในชีวิตของพวกเราเพราะถ้าหากบางท่านบางคนหรือโดยส่วนมากถ้าหากแม้ไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนหรือระลึกถึงขึ้นมาจิตใจดวงนี้ก็อาจจะเพลิดเพลินไปในกระแสของโลกเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยลืมระลึกถึงว่าพวกเรามีสรณะที่พึ่งที่นับถือสูงสุดในชีวิตของเราเองแต่ถ้าหากพวกเรามีวัตถุอันเป็นอนุสติเตือนใจของเราหรือสะดุดใจของเราให้น้อมจิตน้อมใจไปถึงพระรัตนตรัยนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นมงคลสำหรับพวกเราอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวพุทธเราที่ไหนจึงมีรูปเคารพเช่นมีพระพุทธรูปอยู่ประจำโบสถ์ประจำศาลาหรือประจำวัดนี่แหละก็เป็นอนุสติให้พวกเราได้น้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของเราเองว่าพระรัตนตรัยหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีคุณอย่างไรต่อพวกเราเมื่อพวกเราได้น้อมระลึกไปถึงพระรัตนตรัยนั้นก็จะเป็นเครื่องเตือนใจเราเองหรือเป็นเครื่องนำทางให้พวกเราไปเดินไปบนเส้นทางแห่งความถูกต้องหรือเดินไปบนเส้นทางแห่งศีลธรรมละวางจากความผิดพลาดหรือละจากบาปอกุศลทั้งหลายออกไปจากชีวิตของพวกเราเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตของพวกเรานั้นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงนั้นก็มีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจและร่างกายของพวกเราให้ก้าวเดินไปสู่ความสุขจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้นอกจากบุญนี้แล้วไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่จะยั่งยืนมั่นคงให้พวกเรายึดมั่นไว้ฝากเป็นฝากตายได้เราจะมียศถาบรรดาศักดิ์มากมายไก่กองเต็มบ่าไหล่อย่างไรเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายไก่กองขนาดไหนเราจะมีบริษัทบริวารแวดล้อมห้อมล้อมพวกเราหรือเราจะมีลูกหลานภรรยาสามีอยู่อย่างสมบูรณ์ก็ตามแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนเลยเราสามารถเกี่ยวข้องได้อย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีก็ต้องมีอันจากกันไม่เราจากเขาก่อนเขาก็จากเราก่อนเป็นของแน่นอนเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นของชั่วคราวไม่เป็นของยั่งยืนเราจะไปฝากเป็นฝ่าตายกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ถ้าหากพวกเรามัวเมาประมาทเราฝากเป็นฝ่าตายกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเมื่อถึงการที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องดับสูญไปหรือจากไปเราจะมีอะไรเล่าเป็นที่ยึดมีอะไรเล่าเป็นที่พึ่งแต่สิ่งหนึ่งอันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแก่พวกเราได้อย่างแท้จริงนั้นก็คือบุญบุญนี้เป็นผลจากการกระทำความดีดีทางกายดีทางวาจาและดีทางใจจะรวมเข้ามาเป็นบุญเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราใจของพวกเรานั้นเมื่อมีบุญเป็นสมบัติภายในแล้วจิตใจดวงนี้จะมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความเลื่อนเลิศความเบิกบานความผ่องใสของจิตใจนั้น
ก็แผ่ซ่านออกมาเป็นผลให้แก่ร่างกายของเราเองร่างกายนั้นจะเป็นร่างกายที่ผ่องใสร่างกายที่เบิกบานเป็นร่างกายที่มีสง่าราศีอย่างแน่แท้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในฐานะที่พวกเราเกิดขึ้นมาในสภาพของปุถุชนคนมีกิเลสความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราท่านนี่แหละจะเป็นข้าทาสของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ได้กิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรามากี่ภพกี่ชาติจนนับไม่ได้นั้นพวกเราล้วนแต่เป็นข้าทาสของกิเลสมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กิเลสยินดีพอใจหรือต้องการมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงเขาก็คือความชั่วความเลวทรามต่างๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ปุถุชนเรานั้นจึงมักไหลลงไปในทางต่ำทางเลวทางชั่วอยู่เสมอแม้ไม่เคยได้รับการศึกษาเล่าเรียนในความชั่วไม่เคยได้รับการอบรมถึงการทำความชั่วเลยแต่มนุษย์ปุถุชนเราทั่วไปก็มีความชำนิชำนาญมีความคล่องแคล่วในการทำความชั่วในการทำความเลวด้วยกันทั้งสิ้นนี่แหละจึงเป็นความคุ้นเคยในจิตในใจของพวกเรามานักต่อนักแล้วเพราะนั้นเมื่อมีความคุ้นเคยภายในจิตในใจใจดวงนี้ก็นำร่างกายนี่แหละไปเป็นเครื่องมือเมื่อใจชั่วใจซามเขาก็นำร่างกายนี้ไปในทางชั่วไปในทางเลวซามผลที่สุดก็สะสมมาเป็นกองบาปทับถมจิตใจของเราให้จมลงไปในกองของกิเลสจมลงไปในกองทุกข์จมลงไปในกองเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเห็นของความชั่วต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะพวกเราเป็นชาวพุทธเป็นบุญเป็นวาสนาที่สุดของพวกเราแล้วที่เราได้เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเราได้เกิดขึ้นมาในท่ามกลางของศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างพร้อมเพียงสมบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องไปเลยแม้แต่นิดเดียวเราท่านทั้งหลายจึงมีโอกาสเกิดขึ้นมาในท่ามกลางของความสมบูรณ์แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างหรือเป็นพยานถึงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นของประเสริฐเป็นของเลิศเมื่อพวกเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วแม้การเวลาผ่านมาพบชาติกี่พบกี่ชาติก็ตามที่พวกเราต้องจมลงไปเป็นข้าทาสของกิเลสจมลงไปในกองทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมานานนับนานแสนนานจนนับไม่ได้แต่บัดนี้พบนี้ชาตินี้พวกเรามีโอกาสแล้วเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในท่ามกลางของความสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาเราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรจะนอนใจโดยเฉพาะบัดนี้พวกเราอยู่ในถ้ำกลางของชาววัดป่าซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าชาววัดป่านั้นมุ่งเน้นในการน้อมนำเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโดยมีองค์บูรพาจารย์มีองค์หลวงปู่มั่นเป็นต้นเป็นบูรพาจารย์นำพาศิษยานุศิษย์ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ชาวพุทธเราทั่วไปเรียกกันว่าวัดป่าก็เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับวัดป่าหรือเป็นศิษยานุศิษย์ของวัดป่าเราก็ไม่ควรที่จะนอนใจงอมืองอเท้าควรจะรีบตื่นตัวของตนเองขึ้นมาเสียแต่บัดนี้เพราะชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายล้วนแต่ปรารถนาความสุขไม่มีท่านใดปรารถนาความทุกข์เลยแม้แต่คนเดียว
แต่ที่พวกเราต้องจมลงไปในกองทุกข์เจอแต่กองทุกข์อยู่ตลอดมานั้นก็เพราะสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละก็เมื่อมีตัวสมุทัยฝังรากอยู่ภายในจิตในใจของเราแล้วเขาก็นำพากายของเราไปเป็นข้าทาสในการสร้างทุกข์ขึ้นมาอยู่ล่ำไปเมื่อพวกเราไม่ปรารถนาอย่างนี้พวกเราก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาเพื่อจะมาทำลายตัวสมุทัยชำระตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี้ให้พังทลายจากการครอบงำจิตของพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรนั้นให้หลุดบทสิ้นไปจากจิตจากใจของพวกเราโดยเฉพาะพวกเราในขณะนี้โอกาสนี้พวกเรามีโอกาสอย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวภายนอกของพวกเราในสิ่งสภาพแวดล้อมก็ล้วนแต่เป็นสัปปายะไม่ว่าเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นสัปปายะบุคคลที่พวกเราเกี่ยวข้องก็เป็นบุคคละปักแปรสัปปายะเป็นบุคคลที่เหมาะที่ควรอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรด้วยกันทั้งสิ้นแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็เป็นสัปปายะสำหรับพวกเราอีกเช่นกันเพราะเราล้วนแต่ได้ครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีแนวทางมีหลักธรรมที่เป็นแบบฉบับแก่พวกเราให้ได้เห็นให้ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสน้อมนำมาเป็นแบบอย่างแก่พวกเราได้อย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงควรอย่างยิ่งที่จะตื่นตัวขึ้นมาเพราะการที่เรามีโอกาสอย่างนี้นั้นเป็นของเป็นไปได้โดยยากโอกาสนี้แหละทั้งภายนอกและทั้งภายในที่เรามีโอกาสที่จะทำให้สมบูรณ์ยิ่งภายนอกในการให้ทานพวกเราก็มีโอกาสดังเช่นในขณะนี้ที่พวกเรามีปาลบขึ้นมาว่าเราจะจัดกองบุญกองกฐินขึ้นมานี่ก็เป็นการให้ทานเป็นข้อปฏิบัติภายนอกซึ่งพวกเราก็มีความพร้อมเพียงกันด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จะสละเจือจานเผื่อแผ่ทรัพย์ของพวกเราเองทั้งส่วนที่พวกเรามีอยู่แล้วและที่พวกเราจะไปขวนขวายมาด้วยกายด้วยวาจาของพวกเราเองนี่แหละจึงเรียกว่าภายนอกพวกเราก็มีสมบูรณ์แล้วส่วนอีกระดับหนึ่งคือศีลพวกเราก็มีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสของเราให้มันอยู่ในขอบในเขตอยู่แล้วเพราะศีลนั้นจะเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ได้ก็เพราะพวกเรามีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสให้มันอยู่ในขอบในเขตไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันถ้าหากท่านทั้งหลายมีเจตนาควบคุมกิเลสแล้วเราจะตั้งเจตนาอยู่ที่ใดอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในป่าอยู่ในวัดอยู่ในรถอยู่ในเรือที่ไหนก็ตามเราจะเป็นบุคคลผู้มีศีลขึ้นมาทันทีเพราะศีลที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นมาจากเจตนาส่วนศีลจะมีความบริสุทธิ์มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละคนมีกำลังความอดกั้นต่อกิเลสได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์มากน้อยตามกำลังที่พวกเราจะมีความสามารถอดกั้นต่อกิเลสได้นั่นเองถ้าหากพวกเราพากันมีเจตนาในการควบคุมกิเลสมีความอดกั้นต่อกิเลสแล้วแม้พวกเราจะเป็นพุทธชนคนมีกิเลสก็ตามแต่เราก็มีความสุขในอัตภาพของปุถุชนนั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นปุถุชนทุกคนแล้วจะต้องมีความทุกข์อยู่ล่ำไปปุถุชนเขาก็มีความสุขได้ในสภาพอัตภาพของปุถุชนถ้าหากมีศีลเป็นเกณฑ์แล้วเพราะฉะนั้นในท้ายของศีลท่านจึงกล่าวไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลที่จะเข้าไปถึงความเป็นคนที่จะเข้าไปถึงความสุขได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงนั้นก็ได้ด้วยอำนาจของศีลนั่นเองแม้โภคทรัพย์สมบัติจะมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นมาในพวกเราก็มีศีลเป็นพื้นฐานอีกเช่นกันแม้พระนิพพานก็ยังมีศีลเป็นพื้นฐานนำพาเข้าไปสู่พระนิพพานอีกเช่นกันนี่แหละด้วยอำนาจของศีลถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้ว
แม้เราจะมาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะแตกต่างกันก็ตามแต่รวมกันแล้วจะมีแต่ความงามมีแต่ความเรียบร้อยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นเปรียบประดุจเหมือนดอกไม้ในแจกันแม้จะมาจากสถานที่ต่างๆมาจากประเภทต่างๆกันก็ตามแต่เมื่อมารวมกันอยู่ในแจกันอันเดียวกันแล้วล้วนแต่มีความงดงามสวยงามเราจะไม่นิยมแยกแยะว่าดอกไม้นั้นเป็นดอกไม้ในเมืองดอกไม้ในป่าหรือดอกไม้ชั้นสูงดอกไม้ชั้นต่ำแต่เราจะรวมกันว่าเรียกว่าแจกันดอกไม้นี้งามขึ้นไปทันทีเปรียบประดุจเหมือนพวกเราที่มารวมอยู่ในวัดป่าว่านแห่งนี้เราจะมาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะสภาพแตกต่างกันมากมายไก่กองขนาดไหนแต่เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันด้วยความเสมอกันด้วยศีลเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วล้วนแต่มีความงดงามเราจะเรียกกันว่าชาววัดป่าว่านี้มีแต่ความงดงามมีแต่ความเรียบร้อยเราจะไม่นิยมแยกแยะว่าบุคคลผู้นั้นมาจากเชื้อชาตินั้นมาจากวรรณะนั้นแต่ยินดีพอใจที่จะเรียกรวมกันว่าชาววัดป่าว่านี้มีแต่ความงดงามมีแต่ความเคร่งครัดอยู่ในศีลในธรรมของพุทธเจ้านั่นเองนี่แหละพื้นฐานของศีลจึงให้ความงดงามจากนั้นแม้เราการดำเนินชีวิตด้วยความเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วศีลนี้จะนำพาพวกเราไปสู่ความเป็นบุคคลผู้มั่งคั่งได้อย่างแท้จริงจึงเป็นการสั่งสมเข้ามาซึ่งโภคทรัพย์สมบัติให้เกิดขึ้นมาในเราได้อย่างไม่สงสัยเลยเมื่อความเป็นบุคคลผู้มีสุขเป็นบุคคลผู้มีทรัพย์อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเราไม่เป็นปริโภคความกังวลในการที่จะดิ้นรนขวนขวายแสวงหาทรัพย์จนกระทั่งไม่มีเวลาแต่เราก็มีทรัพย์พอเป็นที่นอนใจในการเลี้ยงชีวิตของพวกเราแล้วเราจะสละเวลาสละภาระงานการหน้าที่ต่างมาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือมานานบ้างไม่นานบ้างเพื่อมุ่งหน้าในการขวนขวายแสวงหาธรรมะในการปฏิพฤติปฏิบัติธรรมเราก็มีโอกาสที่จะสละละวางภาระหน้าที่การงานต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เลยบ้างเป็นโอกาสอันเหมาะอันควรของเราก็เป็นการมาฝึกฝนอบรมในการปฏิพฤติปฏิบัติอบรมเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราเมื่อเรามีความภาคเพียรความหมั่นมาอบรมมาประพฤติปฏิบัติแม้ในเบื้องต้นจะเป็นครั้งเป็นคราวก็ตามแต่การสะสมเข้าไปสะสมเข้าไปมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนขึ้นมาในหลักธรรมในธรรมขึ้นทั้งหลายเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเมื่อเพิ่มพูนธรรมะขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยไปเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติทุ่มเทมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจิตน้อมเข้าสู่กระแสของธรรมเราก็สามารถที่จะทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนผลที่สุดการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานับตั้งแต่สะสมมาเป็นครั้งเป็นคราวจนกระทั่งสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างจริงจังก็นำพาพวกเราเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานได้แม้ยังไม่ถึงประตูมรรคผลนิพพานการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้นก็เป็นการสะสมไว้ภายในจิตในใจของพวกเราเองมันไม่ได้สาบสูญไปไหนการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้นไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติภายนอกหรือภายในอันมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นแม้การปฏิบัติทั้ง3ประการนี้ยังไม่สามารถเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานก็ตามแต่แม้นการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเรายังต้องจมอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดก็ตามสิ่งที่เราได้อบรมมาแล้วสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็จะเป็นพื้นฐานเป็นทรัพย์หรือเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐตามจิตตามใจดวงนี้เข้าไปสู่ภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นภพที่ดีคติที่งามและจะเรายังมีโอกาสในการบำเพ็ญเพียรต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งภพหนึ่งชาติหนึ่งที่จะนำพาเราเข้าสู่ประตูมรรคผลนิพพาน
ได้อย่างไม่เป็นที่สงสัยแม้สิ่งที่พวกเราประพฤติปฏิบัติสะสมไว้จะเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เชื่อเถิดว่าเขาไม่ได้สาบสูญไปไหนเปรียบประดุจเหมือนเราไปใส่ปุ๋ยไปรดน้ำต้นไม้พอเราใส่ปุ๋ยลงไปมากเท่าไหร่เรารดน้ำไปมากเท่าไหร่ก็ตามปุ๋ยและน้ำนั้นก็หมดไปหมดไปแต่ปุ๋ยและน้ำไม่ได้หมดแบบสาบสูญไปไหนหากไปซ่อนอยู่ภายในต้นไม้นั้นถึงการถึงเวลาควรต่อการแตกดอกแตกผลเขาก็แตกดอกแตกผลมาให้เจ้าของได้ชื่นอกชื่นใจสิ่งที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาก็เช่นกันแม้จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อก็ตามแต่สิ่งนั้นไม่ได้สาบสูญไปไหนแน่นอนจะรวมเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราสะสมไว้เป็นฐานหรือเป็นทรัพย์ภายในจิตในใจดังที่ยกขึ้นมากล่าวเป็นภาษิตในเบื้องต้นว่าบุพเพกตปุญญาตาเอตัมมังคลุปตมังการได้สั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะการได้สั่งสมบุญไว้นี้แลที่จะนำพาชีวิตของพวกเราเดินไปในวัฏฏะด้วยความปลอดภัยเปรียบประดุจเหมือนพวกเราอยู่ในท้องทะเลตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ถึงฝั่งเราก็ต้องยึดเรือไว้ให้แน่นเราอย่าไปทิ้งเรือถ้าหากพวกเรามีเรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้แล้วเรือนั้นก็สามารถประคับประคองเราให้ผ่านพ้นคลื่นลมในท้องทะเลจนกระทั่งไปถึงฝั่งได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากพวกเราไม่ใส่ใจในเรือเราปะทิ้งเรือเสียแล้วการตกน้ำอยู่ในท่ามกลางกระแสน้ำนั้นมันทุกข์ทรมานขนาดไหนกว่าจะจมน้ำตายมันมีแต่ความดิ้นรนทุรนทุรายมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นบัวที่จะมาบีบคั้นจนกระทั่งถึงตายจากไปอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยชีวิตของพวกเราก็เช่นกันแม้ถ้าหากเราอยู่ในท้องทะเลคือในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดถ้าหากไม่มีบุญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็ไม่แตกต่างจากบุคคลผู้ตกน้ำอยู่กลางทะเลจะมีความทุรนทุรายดิ้นรนแต่ก็ไม่สามารถพ้นจากกองทุกข์นั้นได้จิตใจดวงนี้ก็เช่นกันเมื่อวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้ถ้าหากไม่มีบุญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วด้วยอาศัยกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจเขาก็จะนำพาจิตใจดวงนี้ให้ต่ำทรามลงไปในกองกิเลสอยู่เรื่อยอยู่ล่ำไปเมื่อจมอยู่ในกองกิเลสแล้วกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็จะทับถมตนเองให้จมลงไปในกองทุกข์ไม่แตกต่างจากความดิ้นรนทุรนทุรายในการจมน้ำเลยก็จะจมลงไปในวัฏฏะในภพชาติที่จะนำพาให้เวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นภพชาติที่ต่ำทรามเป็นทุกขติโลกนรกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยพวกเราท่านทั้งหลายเราล้วนแต่เป็นชาวพุทธเรามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่แม่นยำถูกต้องถ่องแท้อย่างไม่มีความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็คือหลักความจริงแท้นี่แหละที่พวกเราได้มาจากศาสดาองค์ประเสริฐของโลกแล้วเมื่อพวกเรามีโอกาสที่จะมาพร้อมกันที่จะได้สร้างรูปอันเคารพเพื่อจะเป็นอนุสติระลึกในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแก่เราก็นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อพวกเราเมื่อเราได้น้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยให้พวกเราน้อมระลึกเข้าไปถึงจิตถึงใจของเราว่าใจของเรานี่แหละจะเป็นภาชนะอันประเสริฐที่จะรองรับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้อย่างประเสริฐการน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยนั้นก็น้อมระลึกด้วยมาออกเข้ามาด้วยข้อปฏิบัติโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเรามาระลึกดูว่าพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นพระองค์เกิดขึ้นมาจากอะไรพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาด้วยการภาวนาพระธรรมก็เกิดขึ้นมาจากการภาวนาของพระพุทธเจ้า
ทำให้พระองค์ได้รอบรู้ในพระธรรมคือหลักธรรมชาติหลักความจริงแท้แม้พระสงฆ์ที่พวกเราได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรังคัจฉามินั้นเริ่มต้นเดิมทีท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างเราท่านๆแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติผลที่สุดท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถชำระจิตของท่านเองให้พ้นจากความหยาบกระด้างของกิเลสชำระตัวสมุทัยให้หลุดล่วงไปจากจิตของท่านเองจิตของท่านเข้าไปถึงความบริสุทธิ์พุทโธนั่นแลเป็นธรรมอย่างแท้จริงเราจึงได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรังคัจฉามิเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ปรากฏต่อพวกเราในขณะนี้หรือปรากฏต่อพวกเราปรากฏต่อมนุษย์ชาติมาตั้ง 2,000 กว่าปีนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการภาวนาทั้งสิ้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในการภาวนาแล้วเราก็ต้องมาทำความรู้จักให้ถ่องแท้ถึงการภาวนาว่าเราจะภาวนาอย่างไรครับว่าภาวนาการภาวนานั้นก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองโดยเฉพาะเบื้องต้นการภาวนาท่านก็แบ่งไว้เป็น2ประการคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือภาวนาเพื่อความสงบวิปัสสนาภาวนาก็คือภาวนาเพื่อความรู้แจ้งความสงบนั้นเป็นเบื้องต้นจะเป็นฐานของจิตเพราะชีวิตแม้ชีวิตของพวกเราในการประกอบกิจการงานต่างๆทั้งหลายความปรารถนาในการทำงานของพวกเราก็คือต้องการผลเกิดขึ้นมาจากงานของเราเองผลที่เกิดขึ้นมาจากงานของเราก็คือเงินทองหรือยศฐานบรรดาศักดิ์ต่างๆในการทำงานของพวกเราแม้เงินทองหรือยศฐานบรรดาศักดิ์จะเกิดขึ้นมาจากการทำงานก็ตามแต่ถ้าหากเราทำงานด้วยความอ่อนเปลี้ยเราทำงานด้วยความอ่อนเพลียแล้วเราจะทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไรก็ย่อมทำงานให้สำเร็จไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากเราทำงานด้วยร่างกายที่มีความกระฉับกระเฉงมีความสมบูรณ์มีเรี่ยวแรงแข็งขันแล้วการทำงานนั้นก็ทำงานได้โดยง่ายผลที่สุดก็นำพาความสำเร็จให้เกิดขึ้นมานำให้เกิดเป็นผลได้เงินได้ทองได้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นผลตอบแทนขึ้นมาการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นกันในเบื้องต้นเราก็ต้องสร้างกำลังให้เกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราเสียก่อนเพราะจิตใจของพวกเราในสภาพฐานะของปุถุชนมีแต่ความแสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปในความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาปล่อยให้อารมณ์เรื่องราวความยินดียินร้ายเข้ามาครอบงำจิตใจของพวกเราให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้กุ้มอกกุ้มใจให้ฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปทำวิปัสสนาภาวนาคือการพิจารณาให้รู้แจ้งมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้โดยยากเพราะจิตมันจะแสสายออกนอกลู่นอกทางนอกอัดนอกธรรมอยู่เสมอเราก็ต้องสร้างจิตใจของพวกเราให้มีความหนักแน่นให้มีความตั้งมั่นเพื่อมิให้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตใจของพวกเราได้เสียก่อนการที่เราจะสร้างจิตใจของพวกเราให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธินั้นจิตนั้นต้องมีความสงบเสียก่อนแต่จิตที่จะมีความสงบได้นั้นจิตก็ต้องมีหลักยึดเพราะโดยธรรมชาติของจิตนั้นถ้าหากจิตไม่มีหลักยึดแล้วจิตนั้นก็จะเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งในอดีตกับเรื่องราวอดีตเรื่องราวอนาคตก็กระทบกับอารมณ์เรื่องราวทั้งฝั่งหน้ายินดีฝั่งหน้ายินร้ายอยู่ตลอดไปเว้นแต่นอนหลับสนิทเท่านั้นแม้กระทั่งนอนหลับถ้ายังไม่สนิทมันก็ยังมีฝันต่างๆนานาฝันนู่นฝันนี่ฝันเลอะเทอะเปื้อนไปเรื่อยๆนั่นแหละคือความแสบสายลุกลิกของจิตอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราไม่ปรารถนาให้จิตมันลุกลิกแสบสาย
ไอ้กับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเราก็ต้องยกบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งมาให้จิตยึดไว้เพื่อไม่ให้ยึดเพื่อไม่ให้จิตมันเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตตามอดีตอนาคตต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราจะยกบทธรรมใดขึ้นมาให้จิตยึดเล่าบทธรรมใดที่เรายกขึ้นมานั้นต้องเป็นบทธรรมที่เรามีความรู้สึกว่าถนัดว่าคล่องแคล่วว่าสะดวกในการยกในการกำหนดบทธรรมนั้นขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตนั่นแสดงว่าบทธรรมนั้นถูกจริตนิสัยของพวกเราเป็นบทธรรมที่ควรต่อการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเช่นเราจะยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธ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 มาเป็นหลักยึดของจิตในขณะที่เราบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธขึ้นมานั้นเราต้องมีความรู้สึกว่าชัดเจนคล่องแคล่วสะดวกในการกำหนดบริกรรมพุทโธอยู่นี่แหละแสดงว่าบทพุทโธนี้ถูกจริตนิสัยของเราและให้เรามุ่งเน้นลงไปในการกำหนดบทพุทโธนี้มาเป็นอารมณ์ของใจโดยไม่ต้องไปใส่ใจวิธีอื่นๆที่มีอีกมากมายไก่กองให้เราเอาบทที่ถูกจริตนิสัยของเราหรือท่านใดอาจจะถูกจริตกับการกำหนดอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์ของใจเช่นว่าหายใจเข้าเรากำหนดระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็กำหนดระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจออกแน่วแน่มั่นคงอยู่ในความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าลมออกมีสติกำกับจิตไว้ให้รู้อยู่เฉพาะลมเข้าลมออกเท่านั้นถ้าหากเรามีความรู้สึกสะดวกคล่องแคล่วชัดเจนอยู่ในความรู้สึกในการกำหนดลมเข้าลมออกนี้นี่แสดงว่าเราถูกจริตนิสัยกับอนาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้เรามุ่งเน้นลงไปในการกำหนดอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นวิธีอื่นเราไม่ต้องไปสนใจอันนั้นเป็นวิธีของคนอื่นเขาไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของเราจะต้องถูกจริตนิสัยของเราตอนจะต้องมีความรู้สึกว่าคล่องแคล่วสะดวกชัดเจนวิธีการต่างๆในการปฏิบัตินี้มีมากมายไก่กองพระพุทธเจ้าท่านจึงแยกแยะออกไปเป็นกรรมฐาน40วิธีแต่ดีทุกวิธีนั้นมันดีทุกวิธีแต่ว่าวิธีไหนถูกจริตนิสัยของเราเล่าเปรียบดุจเหมือนยาในตู้ยาทั้งตู้เนี่ยยาทุกเม็ดทุกอันน่ะมันดีหมดดีทุกเม็ดดีทุกซองแต่ว่าเม็ดไหนซองใดมันถูกกับโลกของเราเล่าถ้าหากมันไม่ถูกกับโลกของเราเอามาใช้เอามากินโลกของเราไม่หายเราจะเป็นตำหนิติเตียนว่ายานั้นไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้องเราเองต้องตำหนิตัวเราเองว่าเรานั้นจับยามาไม่ถูกกับโรคของเราเองยานั้นเขาดีอยู่แต่เราไม่ฉลาดพอที่จะจับยามาให้ถูกโรคของเรายาที่ถูกโรคกับเราก็มีอยู่เช่นว่าเราปวดหัวตัวร้อนแต่เราไปจับเอายาแก้ถ่ายท้องที่คนอื่นเขายกย่องว่าดีมาใช้เราก็ไม่หายจากปวดหัวตัวร้อนทั้งที่พาราเซตามอลที่ถูกกับโรคของเรามีอยู่มันก็ต้องเราก็ต้องตำหนิติเตียนตัวเราเองไม่ใช่ไปตำหนิติเตียนยาการภาวนาก็เช่นกันบทธรรมใดถูกจริตนิสัยของเราเล่าให้เราเน้นลงไปในบทธรรมนั้นหรือท่านใดที่ถนัดในการกำหนดอนาปานสติจะให้แน่นเข้าไปอีกในความรู้สึกของเราดังเช่นองค์หลวงปู่มั่นท่านมีคำบริกรรมสำทับไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นด้วยว่าพุทโธเอาคำบริกรรมว่าพุทโธนี้สับทับลงไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกเช่นว่าหายใจเข้านึกในใจบริกรรมกำกับไปด้วยว่าพุทลมหายใจออกก็กำกับไปด้วยคำบริกรรมว่าโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในความรู้สึกของลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เท่านั้นอย่างอื่นเราไม่ต้องไปใส่ใจแม้ในเบื้องต้นเพราะความยังไม่ชำนิชำนาญในการภาวนาของพวกเราจิตอาจจะหลุดออกไปจาก
การภาวนานั้นด้วยสติยังไม่แน่นพอเช่นว่าเรายกเอาบทบริกรรมว่าพุทโธขึ้นมากำกับจิตในขณะที่เราบริกรรมไปสักคู่สักยามหนึ่งจิตมันหลุดออกไปจากพุทโธแล้วมันก็จะไปตามความนึกคิดปรุงแต่งก็จะกระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายแต่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราท่านใดก็ตามมีความรู้สึกคือมีสติระลึกได้ขึ้นมาว่าจิตมันหลุดออกไปจากงานนั้นแล้วคือหลุดออกไปจากพุทโธแล้วมันจึงไปนึกคิดปรุงแต่งกับยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เมื่อเราระลึกมีสติระลึกได้อย่างนี้ให้เราวางจากความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นคือไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปให้ความหมายในทางชอบหรือทางชังให้เรารีบมาเริ่มต้นที่งานของเราใหม่เริ่มต้นบทบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปให้ความสำคัญความหมายของความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาเมื่อเขามีเกิดเขาก็มีดับเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ต้องดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือความไม่อยากในความนึกคิดปรุงแต่งหรือในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเลยให้เรามุ่งเน้นลงไปอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่แม้นเราจะพลาดหลุดออกไปจากพุทโธบ่อยเท่าไหร่ก็ตามเราก็มาเริ่มต้นใหม่อยู่ที่พุทโธพุทโธอย่างนั้นเมื่อเรามีเริ่มมีพลาดเราก็มีเริ่มต้นใหม่เมื่อเรามันเริ่มต้นใหม่เราเริ่มต้นขึ้นมาบ่อยเข้านานเข้าหลายครั้งเข้าเราก็จะค่อยๆมีความชำนิชำนาญมีความคล่องแคล่วในการบริกรรมว่าพุทโธพุทโธนี้จะค่อยๆแนบสนิทเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราจนแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตแยกกันไม่ออกเลยว่าจิตหรือพุทโธเพราะมันแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันรู้อย่างเด่นชัดอยู่ภายในจิตในใจของเราเองคือการภาวนาเมื่อไม่มีความต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนด้วยความมีสติกำกับจิตไว้อย่างแนบแน่นแล้วจิตที่ละเอียดเข้าไปนี่แหละเราจะสัมผัสถึงความร่มเย็นถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เคยก่อกวนจิตก่อกวนใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็หมั่นภาวนาเข้าไปบ่อยเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าจิตนี้จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปและจะไม่เนิ่นช้าสักวันหนึ่งจิตจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบจิตนั้นจะวางจากอารมณ์เรื่องราวทุกสิ่งทุกประการจิตจะอยู่เฉพาะจิตเองล้วนแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตนี่แหละภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีจะสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราเองอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจากนั้นเราจะยอมรับขึ้นมาอย่างตายใจเลยว่าไม่มีความสุขใดในสามโลกนี้จะเหนือยิ่งกว่าความสงบอีกต่อไปเมื่อเราเห็นอย่างเด่นชัดอย่างนี้แล้วความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นกำลังหนุนขึ้นมาคือมีพื้นฐานของฉันทะความพอใจขึ้นมาเป็นฐานของจิตแล้วจากนั้นความภาคความเพียรของเราจะหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาจิตนี้ก็จะมีความสงบแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญในการเข้าออกในความสงบได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อจิตมีพื้นฐานของความสงบมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นฐานของจิตคือจิตนี้มีสมาธิเป็นฐานของจิตแล้วจากนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะขี้คายแยกแยะพิจารณาสิ่งใดก็ตามที่จิตยังมัวเมาลุ่มหลงหรือสงสัยใน สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่สามารถรู้แจ้งจิตยังไม่รู้สามารถรู้แจ้งในกองสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้อาศัยปัญญาดวงที่มีสมาธิเป็นตัวหนุน
เข้าไปขี้คายพิจารณาในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนับตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความเป็นจริงเขาเป็นอย่างไรเขามีความจริงก็คือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตานั่นเองคือไม่มีขันธ์ใดที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมของเขาได้ไอ้ความทนอยู่ในสภาพเดิมของเขาไม่ได้นี่แหละเราจึงเรียกกันว่าทุกขังเพราะความเป็นทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้เช่นเราเกิดมาเราก็ทนอยู่ในความเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ได้เราทนอยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้เราทนอยู่ในความเป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่ได้เราทนต่อการนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราทนอยู่ในการยืนไม่ได้เราทนอยู่ในการเดินไม่ได้เราทนอยู่ในการนอนไม่ได้ไอ้ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่แหละเราจึงเรียกกันว่าทุกขังก็เพราะความทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้นี่แหละมันจึงต้องแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปจากเด็กก็แปรเปลี่ยนไปเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็แปรเปลี่ยนไปเป็นเฒ่าเป็นแก่จากเฒ่าแก่ก็แปรเปลี่ยนไปสู่สภาพเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟหรือจากการนั่งก็ทนอยู่ไม่ได้ก็แปรเปลี่ยนไปเป็นยืนทนไม่ได้ก็แปรเปลี่ยนไปเป็นเดินทนไม่ได้ก็แปรเปลี่ยนไปเป็นนอนมันต้องแปรเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้มันไม่ได้อยู่ในความต้องการหรือไม่ต้องการของท่านใดมันจึงปฏิเสธความต้องการของสัตว์โลกทั้งสิ้นจึงเรียกว่าอนัตตามันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนแต่มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดอนันตกาลแม้เราจะเกิดเราจะยังไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราเกิดมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แม้เราจะตายจากไปแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาเป็นเช่นนั้นเองเราเป็นเพียงผู้ผ่านเข้ามาแล้วเราก็จะผ่านไปในขณะที่เราผ่านมานี้ด้วยโมหะความลุ่มหลงที่ครอบงำจิตใจของพวกเราก็ทำให้พวกเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อเราเข้าไปยึดมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราก็ตั้งความปรารถนาว่าให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นต้องการให้เขาเป็นอย่างนี้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ทราบว่าเราต้องการอย่างไรหรือไม่ต้องการอย่างไรแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเองนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้เป็นทุกข์เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นแต่เหตุที่เป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เป็นไปดังที่เราไม่ปรารถนาที่เราต้องการเราจึงเป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาหรือเราต้องการนั่นเองนี่แหละการพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาเป็นเช่นนั้นเองเราเป็นเพียงผู้ผ่านมาอยู่ชั่วคราวอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีแล้วเราก็ต้องผ่านออกไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เราผ่านเข้ามาและก่อนที่เราจะผ่านออกไปนั้นเราจะเอาประโยชน์แก่นสารสาระอะไรได้กับสิ่งที่เราผ่านเข้ามาก่อนที่เราจะผ่านออกไปเราก็รีบเร่งเอาสิ่งเหล่านี้แหละเข้ามาสร้างให้เป็นแก่นสารสาระประโยชน์ต่อตัวของเราเองและประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกนับตั้งแต่เราเอาประโยชน์จากกายนี้จากรูปนี้มาเป็นประโยชน์ในการสร้างประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนเองและต่อสังคมโลกเราเอาเวทนาเอาสังขารเอาวิญญาณเข้ามาเป็นประโยชน์เป็นแก่นสารสาระขึ้นมาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจึงล้วนแต่สามารถนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้มาเป็นประโยชน์แก่นสารสาระต่อตนเองและต่อสังคมอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากพวกเราพากันนอนใจไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในการที่จะเข้ามาแสวงหามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วแม้เราอยู่กับโลกนี้ก็มีแต่การปีนเกลียวกับโลกนี้ปีนเกลียวกับสิ่งที่มีปีนเกลียวกับสิ่งที่ไม่มีอยู่ตลอดไปการปีนเกลียวนี่แหละจึงเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงแม้เราอยู่กับเรือนกายนี้เราก็ทุกข์กับเรือนกายนี้แม้เราจากเรือนกายนี้เราก็ทุกข์จากการจากเรือนกายนี้เพราะฉะนั้นชาวปุถุชนเหล่านี้
จึงมีจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งความมีและความไม่มีทั้งความได้และความเสียล้วนแต่ก็เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ถ้าท่านใดพากันตื่นตัวแล้วรีบเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมนับตั้งแต่ทานศีลภาวนาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความภาคความเพียรแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานี่แหละที่จะนำพาพวกเราให้ก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ก้าวไปสู่ถึงความบรมสุขอย่างแท้จริงแม้เราจะเดินยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่สิ่งที่พวกเราได้สร้างไว้ได้ประพฤติปฏิบัติไว้แล้วก็จะสะสมไปเป็นบุพเพกตปุญญาตาดังภาษิตที่ยกขึ้นมากล่าวในเบื้องต้นนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามถ้าได้สั่งสมบุพเพกตปุญญาตาไว้แล้วคือการได้สั่งสมบุญไว้แล้วนั้นบุญนี้แหละที่จะนำพาชีวิตจิตใจของพวกเราก้าวเดินไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงนับตั้งแต่ต้นทางการปะกลางทางจนถึงที่สุดปลายทางคือประตูมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นการเวียนในการที่พวกเรายังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอยู่ในการเที่ยวการตายการเกิดการเกิดการตายนี้ให้พวกเราพากันยึดมั่นอยู่ในบุญเป็นผู้ยินดีพอใจในการสั่งสมบุญไว้ซึ่งบุญนี้จะเกิดขึ้นมาจากการทำความดีนับตั้งแต่กายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีก็จะรวมมาเป็นบุญเข้ามาภายในจิตในใจของพวกเราตราบใดก็ตามถ้าพวกเรายังเป็นผู้ยินดีพอใจในการสร้างบุญในการสั่งสมบุญไว้แล้วเชื่อเถิดว่าแม้นเรายังไม่ถึงประตูมรรคผลนิพพานก็ตามแต่การเดินทางของพวกเราก็จะเดินทางไปบนเส้นทางแห่งความสุขแห่งความเจริญจนถึงที่สุดเข้าสู่ประตูมรรคผลนิพพานได้อย่างแท้จริงไม่เป็นที่สงสัยเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอัดฟังธรรมนี้ก็พากันโอปนิโกน้อมเข้ามาเป็นหลักใจนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความทุ่มเทยินดีพอใจอยู่ในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก็จะประสบความสุขความเจริญอย่างแท้จริงไม่เป็นที่สงสัยการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้